ก็ต้องเล่าว่าจริงๆพี่แบบเป็นผู้กำกับโฆษณาครับน่าจะเกือบ20ปีนะณจุดหนึ่งประมาณสัก 6-7 ปีแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะลองหาอะไรที่มันมากกว่างานโฆษณาทำอะไรเงี้ยก็มีโอกาสเพราะว่าที่แบรนดิ้งเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องแบบด้านโซเชียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ลงไปทำคอนเทนต์ในพื้นที่ชุมชนแออัดลงไปทำสารคดีในด้านแบบพื้นที่สลัมแนวตั้งเรื่องคนจนเมืองอะไรเงี้ยพอลงไปพื้นที่เรารู้สึกเราก็จะเจอคนหลายๆคนที่น่าสนใจสิ่งที่แปลกประหลาดขึ้นหนึ่งคือเราเคยเดินผ่านหรือเราเคยมองเห็นเขาแหละแต่จริงๆเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นเขาจริงๆเราตั้งคำถามว่าคนแต่ละคนที่เราไปคุยด้วยเอาจริงๆต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตเขาบางทีมันมาจากเรื่องความผิดหวังในเรื่องความรักหรือเปล่าเช่นรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักบางคนแบบมีปัญหาในครอบครัวพี่น้องอะไรเงี้ยหรือเป็นคนรักอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นคำถามสำคัญเหมือนกันว่าไอ้การที่คนเรามันไม่ได้ถูกรักอ่ะเขาจะขับเคลื่อนชีวิตไปทางไหนแล้วมันจริงๆมันเป็นเรื่องที่สากลแล้วก็สามัญมากๆเลยมันคือความรักของวัยรุ่นค่ะมันแค่นั้นเลยมันคือวัยรุ่นที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อความรักเพียงแต่ว่าหนังรักวัยรุ่นที่เราเคยเห็นในอุตสาหกรรมบ้านเราอะค่ะก็จะเป็นเด็กชั้นกลางร่าเริงอยู่ในเมืองแบบเฮฮาสนุกสนานใช่ไหมคะแค่เราเอาเรื่องนี้ไปเล่าผ่านวัยรุ่นอีกกลุ่มนึงที่เป็นอีกคนชนชั้นนึงในสังคมเนี่ยเงื่อนไขชีวิตของเขาอะมันเปลี่ยนเพราะว่าสังคมแวดล้อมสิ่งที่เขาโตมามันเป็นอีกแบบหนึ่งแต่แกนหัวใจสำคัญของมันคือทุกคนอยากได้ความรักแล้วก็ในวัยนั้นเราทำได้ทุกอย่างเลยเพื่อความรักในชีวิตของคนในพื้นที่เราว่าความรักมันเป็นต้นทุนที่ตัวเองมีอยู่โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะแต่ว่าเราต้องใช้อย่างอื่นเข้าแลกเพื่อที่จะเอาสิ่งนี้มาให้กับคนที่เราปรารถนาดีด้วยกับคนที่เรารักด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการขายแรงงานที่เรามีอยู่กับตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่จะทำให้ได้มาซึ่งความฝันหรือความปรารถนาที่จะออกไปจากตรงนี้ได้อะไรเงี้ย